ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยของเรานะครับในทุกสัปดาห์ครับช่องทางบนแพลตฟอร์มของออนไลน์ก็มี YouTube แล้วก็ TikTok จิตเมืองนนท์ยิ้มไลฟ์นะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ครับค่ายมวยจิตเมืองนนท์มวย Today ครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับติดตามได้ครับหลากหลายช่องทางนะครับคู่เอกของเราในวันนี้สิงห์สยามพี่บุญหลายครับ19ปีจากกุระบุรีจังหวัดพังงาครับมีหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่สิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับสิงห์ป่าตองอยู่ที่ภูเก็ตส่วนทางด้านของเพชรทองไลออน55นะครับ19ปีจากอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะยอดบุญชูเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ครับติดตามดูได้เลยครับคู่นี้ครับเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ไม่ผิดหวังนะครับเรียกว่าสายจัดเลยนะครับสิงห์สยามพี่บุญหลายคนนี้ครับเนี่ยครับสาดซ้ายไปเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์ก็บูดุดันครับซ้ายแลกซ้ายซ้ายไหนจะฉมังกว่ากันครับออกขวาหน้าครับเพชรทองจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัดล่างแล้วก็ขึ้นบนทันควันครับสิงห์สยามนี่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับกาแฟทีอินวันนะครับคอฟฟี่ฟาร์มจากชุมพรนะครับมีหลายรสชาติแล้วก็ยาน้ำระดมพลแก้น้ำเหลืองเสียด้วยมังโรหิตด้วยนะครับแล้วก็ขิงสูตรเด็ดหมอเสงนะครับไร้ปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารด้วยใช้ขิงหมอเสงแล้วก็รักษากันร้อนนะครับปิงปองด้วยนะครับนี่แหละก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณวิเศษแสงสุริยะฉัตรด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับสิงห์สยามแข้งขวาครับผลงานที่ผ่านมาต้องบอกว่าฟอร์มดีนะครับชนะมาตลอดครับในขณะที่ด้านหน้าของเพชรทอง4ไฟหลังยังไม่ชนะใครครับแพ้คะแนนให้กับชาญยุทธแล้วก็แพ้คะแนนให้กับฉลามขาวพ่ายน็อกให้กับพงศ์สิริแล้วก็ล่าสุดพ่ายน็อกให้กับสเตฟานนะครับในรายการวันลุมพินีครับวันนี้มาขึ้นเวทีในรูปแบบของ5ยกอีกครั้งนึงเนี่ยครับซ้ายหนักซ้ายแรงนะครับซ้ายธรรมชาตินะครับไม่ใช่ซ้ายไม้ดัดแล้วครับทีมเอาไว้ครับทางด้านของสิงห์สยามพี่บุญหลายครับในสังกัดของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับรายที่2นะครับของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่สิงห์ป่าตองที่ขึ้นเวทีในรายการในวันนี้ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบราซิลโชว์ฟอร์มได้ดีครับติดตามดูนะครับติดตามดูผลงานของบราซิลบูนสุราษฎร์นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาซอเอนะครับก็เรียกมาคุยนะครับเตรียมติดหัวรบผลักดันได้เป็นมวยแถวหน้าวงการมวยเมืองไทยต่อไปนะครับพยายามเดินเปิดเกมนะครับเพชรทองแต่ก็ไม่ลุ่มล่าไม่บูมบ่าไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนครับค่อยๆขยับครับแข้งซ้ายใครมีปัญหาเรื่องไตนะครับอย่าลืมนะครับเจนี่ฟูดครับ062275ตามต่อครับยกที่2คู่ที่4นะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับเพชรทองกับทางด้านของสิงห์สยามครับซ้ายเจอซ้ายนะครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับเพชรทองต้องบอกว่าสายบูครับแข้งซ้ายหนักแรงนะครับเปิดเกมขยับเข้าหาท้าดวลชวนแรกชวนทะเลาะเอาละครับแข้งซ้ายเติมเข้าไปครับใส่เข้าไปสายคืนมาครับสิงห์สยามผลงานดีครับช่วงนี้ต้องบอกว่าผลงานนี่เป็นที่น่าชื่นชมนะครับทางด้านของสิงห์สยามครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์แล้วก็ชูชีพปีโภคาสมพรแก้วรัศมีโชติด้วยนะแล้วก็อุทัยทัพอาสานะครับที่ปรึกษานายกอบจปราจีนด้วยแล้วก็ตัมปนาศนี่ชูสวรรค์นะหัวหน้าคณะของกอกับอำนาจด้วยนะครับมาแล้วครับค่อยๆขยับเข้าหาทางด้านของเพชรทองสับขาครับเตะขาจ่อยางเช็คฐานล่างนะครับขึ้นลำตัวแต่ว่าทางด้านของสิงห์สยามครับจับทางได้ทันแล้วครับบังด้วยแข้งขวาครับบังแข้งซ้ายครับใช้ขวาบังแข้งซ้ายนะครับโอ้โหซ้ายขึ้นนะครับขวาตามนะครับทางด้านของสิงห์สยามพี่บุญหลายครับวุฒิ VK เขาใหญ่โจ้เมืองจันป๋าแมนเมืองจันเอกเมืองนนท์ครับนี่คือทีมงานผู้สนับสนุนของค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยสิงห์ป่าตองครับลุ้นอยู่หน้าจอครับเวลานี้ยังชิงจังหวะกันอยู่ครับใจเย็นๆนะครับ
ใจเย็นๆครับท่านผู้ชมเชื่อว่าคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ไม่สร้างความผิดหวังเนี่ยครับแข้งขวาถนัดซ้ายแต่ว่าขวาได้ครับทางด้านของสิงห์สยามครับนักชกจอมเก่าอีกคนหนึ่งสิทธิ์นำน้อยสิงห์ป่าตองนี้ต้องบอกว่าเป็นค่ายใหญ่ค่ายดังวงการมวยเมืองไทยนะครับสร้างนักมวยดังๆให้กับวงการมวยเยอะแยะมากมายครับทั้งคนไทยทั้งต่างชาติแหละครับโดยเฉพาะต่างชาตินี่แหมสร้างผลงานไปที่ประจักษ์เลยครับเอาศอกมาศอกคืนครับแล้วครับสัญญาในความมันมาแล้วนะครับเด้งตีเข่าขวาครับเพชรทองครับพงศักดิ์แป้นละบ้อมแยกออกมาครับเดินต่อครับนี่ครับด้วยประสบการณ์มวยครับทำให้ทั้งคู่นี่มีวิธีเลือกในการออกอาวุธที่ดูดีสวยงามมากยิ่งขึ้นครับพัฒนาการตามลำดับเลยนะครับทั้งเพชรทองแล้วก็สิงห์สยามครับแข้งขวาครับสิงห์สยามครับมีขวาหน้าครับไม่ได้มีซ้ายอย่างเดียวเนี่ยครับหมัดเลขสองอัปเปอร์คัตขวาหน้าก่อนเลยครับทางด้านของสิงห์สยามพี่บุญหลายนิ่งได้ใจนะครับดูนะครับสับขาดึงนิดเดียวครับคืนด้วยแข้งซ้ายมายังทันกันอยู่ครับแข้งขวามาเพชรทองครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาฉีดจากพี่จิมมี่วาดี้มาแล้วครับให้กับทางด้านของเพชรทองก่อนแล้วครับ100,000ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะพลิกเกมเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างได้หรือไม่ช็อตสวยๆผลงานในยกที่ผ่านมาครับเพชรทองครับถีบขวายัดเข้าไปครับในขณะที่ทางด้านของสิงห์สยามพี่บุญหลายครับวันนี้ต่อยเกมรับอยู่ข้างเชือกครับเนี่ยครับตั้งรับจับทางรอโต้แล้วครับจังหวะ2ครับแล้วครับยังรำเป้าไม่เจอเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรทองเนี่ยครับหมัดซ้ายศอกซ้ายเติมเข้าไปใส่เข้าไปครับสัญญาณแห่งความมันมาแล้วครับก่อนชมยกต่อไปนะครับคุณสมจิตแว่นแก้วรถถังจิตเมืองนนท์สจวิชิตแล้วก็สเอครับขอเชิญชมนะครับศึกจิตเมืองนนท์บวกวัยดีวิธีไทยร่วมกับสปฐมวงศ์ครับในวันอังคารที่17ตุลาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวหน้าวัดพระพุทธบาทเขาสมอแครงอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับไปดูมวยดีๆดังๆครับจุดติดแล้วนะครับไฟแลบแล้วนะครับจากยก2ต่อเนื่องยก3ครับเพชรทองยังเดินเปิดเกมเหมือนเดิมครับออกแข้งขวาหน้าครับสิงห์สยามแข้งซ้ายไม่เข้าครับแหมนี่ต่อยล่างสักได้ซ้ายได้ขวาครับเพชรทองครับเอาละครับเดินเร็วขึ้นครับหมัดซ้ายตรงของสิงห์สยามครับแฉลบแฉลบหน่อยเอาแข้งขวาสูงไปต่อยซ้ายลำตัวครับแหมวันนี้โอ้โหมวยพลิกและแตกด้วยอ้าวคู่เอกวันนี้นะครับสิงห์สยามนี่ผมสักแก่แย่วันนี้ทั้งชูชีพสมพรอุทัยด้วยนะครับทัพอาสาแตกเข็มละ500แอนตาซินด้วยอ้าวดร.ช้างเอาลุยเลยเอาละครับเปิดเกมตะลุมบอลแล้วศอกซ้ายเนี่ยครับศอกขวามาเอาละครับต้องล็อกให้ดีครับทางด้านของสิงห์สยามพี่บุญหลายเอาละครับหลักสูตรจู่โจมครับมาแล้วครับทางด้านของเพชรทองไม่รอช้าแล้วครับถือว่าออกได้เร็วครับครับเดินต่อครับขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายของสิงห์สยามครับแข้งก็ยังอยู่นะครับสิงห์สยามครับขยับโอ้เนี่ยครับก้มไปต่อยโดนแข้งบวกศอกไม่เข้าเจอศอกซ้ายหมัดซ้ายขึ้นมาหมัดซ้ายหมัดขวาครับแบ่งไปเล็กน้อยขวางเอาไว้ครับเพชรทองตีได้ไหมเข่าซ้ายครับสิงห์สยามตีเข่าขวาคืนและก็เตะซ้ายแล้วก็ยกสายบางครับสิงห์สยามครับแยกออกมาครับคุณตลบแล้วนะครับคุณตลบแล้วครับยังมีเวลาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมัดซ้ายเนี่ยครับศอกซ้ายเพชรทองเติมเข้าไปใส่เข้าไปเอาละครับสิงห์สยามโอ้โหพยายามจะดันเอาไว้ครับเพื่อที่จะว่าหาจังหวะสับศอกคืนด้วยเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยครับยังไม่มีช่องเลยครับโอ้โหเข่าซ้ายยัดเข้าไปโอ้ยสุดๆแล้วนะครับสุดๆแล้วครับสุดยอดสุดยอดนี่เลยครับไฟแดงสิงห์สยามเหมือนเพชรทองเพชรทองไล่อีกหมัดซ้ายเอ้าซ้ายไปเอ้าสิงห์สยามเตะมาพลาดไม่ได้นะครับหน้าลอยไปแล้วตัดไม่ไปยุ่งไม่ได้เอ้ามีสิทธิ์ร่วงมีสิทธิ์ร่วงเอ้าเสียบไปมีเฮมีฮามีฮาเสียบไปคนหนึ่งเสียบคนหนึ่งสับครับยัดสายไปครับเจอสายโต้จากสิงห์สยามครับพยายามจะตีเอาตีสูงกว่าครับเพชรทองกรรมการแยกออกมาครับโอ้หน้าตาผิวพรรณของเพชรทองนี่ดูแล้วมันคนละขั้วกับมวยบู๊ดูดันเลยนะครับแต่ว่าเขาเป็นสไตล์นี้ครับประเภทปะทะปากชาดะงัดศอกครับสิงห์สยามเจอศอกซ้ายคืนเตะซ้ายครับหมัดขวานั่นแหละครับดูนะครับเจียนอยู่เจียนไปเลือกแล้วครับทางด้านของเพชรทองคำวายศอกซ้ายมาศอกซ้ายหมัดซ้ายครับเนี่ยครับคืนด้วยศอกซ้ายเหมือนกันสิงห์สยามโอ้โหเสียวไส้เลยครับเดี๋ยวกลับมาตามดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตเนี่ยครับเพชรทองครับศอกซ้าย
ใครนิดชิดหน่อยนะครับถึงตัวครับศอกขวานะครับระยะประชิดต้องบอกว่าพิษสงรอบตัวจริงๆครับนี่คือทรงแล้วก็สไตล์ครับของทางด้านเพชรทองนี่ครับกลางตำรารับแทบไม่ทันเลยครับทางด้านของสิงสยามพีบุญหลายครับในยกที่ผ่านมามาแบบเต็มทรงแล้วนะครับโอ้โหเข้มข้นเร้าใจครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยติดตามได้เราเจอกันทุกวันอาทิตย์เนี่ยครับ PPTV HD ช่องหมายเลข36นะครับเสิร์ฟความมันจากสนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมครับโอ้โหคู่เอกของวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในยกที่4ก่อนชมยกต่อไปครับร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลนะครับหรือว่าผู้กองรันของเราครับขอเรียนเชิญนะครับนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่29จอหอครับพบปะสังสรรค์ที่กุ้งทองรีสอร์ทอำเภอพลทองจังหวัด101ในวันพุธที่29พฤศจิกายนนี้นะครับบอกกล่าวเล่าแจ้งกันล่วงหน้าเป็นเดือนเลยนะครับเพื่อให้เซตวันเวลาให้เรียบร้อยครับนักเรียนพลตำรวจรุ่น29จอหอครับบนเวทีครับใส่กันต่อครับเตะขวามาซ้ายโต้หมัดซ้ายแม่เต็มๆครับหมัดนี้ของสิงสยามครับหมัด 1-2 ของเพชรทองเจอแข้งขวาซ้ายโต้ไปแข้งซ้ายสูงครับเพชรทองครับตัดล่างประสานแข้งเอาลุ้นลุ้นเอาเอียงไปเอียงไปสิงสยามแม่นี่แหละดูความบู๊ต้องบู๊นี่เอ้าเอ้าแม่กรรมการยอดยอดยอดนี่เลยครับพงศักดิ์ไม่ยอมรับเอ้านั่นแหละครับยังได้โอกาสอยู่ครับทางด้านของสิงสยามพี่บุญหลายครับหลังจากที่ตั้งรับมา3ยกเอาละครับสิงสยามขยับเดินบ้างครับเพชรทองเดินมา3ยกเต็มๆยกนี้หันมาต่อยเกมรับแม่โอ้โหอ้าวฮึดมาอีกแล้วครับสิงสยามเอาละครับได้ลุ้นได้ไส้ได้บิดได้เสียวอีกแล้วครับโอ้มีขวาหน้าครับ 3-4 แข้งเลยนะครับเอาแทงซ้ายครับทางด้านของสิงสยามครับกรรมการเรียกออกมาครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับหยุดไม่ได้จริงๆครับเอาฮุกขวาครับเพชรทองเตะขวาครับสิงสยามแม่วันนี้เปลี่ยนแผนนะครับมาออกขวาเยอะดีครับขวาหน้าขวาหน้าดีครับอ้าวหมัด 1-2 ของเพชรทองพร้อมมาใครแต่แทงสายราคาไว้แม่ต้องลุ้นแล้วนี่แหละต่อยมันมากเลยอ้าวลุยแล้วเพชรทองลุยหนักเอ้าพี่โอ้โหแม่นโอ้โหเลือกอย่าเอียงอย่าวูบนะเอ้าโอ้โหอย่างนี้นี่หาที่ไหนอย่างนี้โอ้จับขึ้นไปเอาต่อยไปโอ้โหวุ่นวายนะครับมาถึงตรงนี้วุ่นวายแล้วครับช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับเพชรทองฮึดกลับมาอีกครั้งนึงครับทางด้านสิงสยามนะครับขออภัยครับพิงสยามมาทุกขวามาเนี่ยครับเพชรทองออกมารับครับในช่วงที่ผ่านมาโอ้กลายเป็นว่าปรับมาเป็นขวาหน้านี่สิงสยามนี่ทำได้ชัดเจนหลายครั้งเลยนะครับเอาละครับกรรมการแยกออกมาครับยังมีเวลาเหลือครับยังมีเวลาเหลืออยู่50วินาทีในยกนี้หมัดซ้ายศอกซ้ายขึ้นมาแข้งขวาหน้านี่ครับขวาหน้าครับสิงสยามเอาซ้ายก็มาเตะซ้ายคืนครับเพชรทองมาแลกกันครับมาแลกกันหมัดซ้ายตรงต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับเพชรทองแล้วก็เสียบขวาไปขวาทีนึงแล้วยกซ้ายบังโอ้โห185ตลบนะครับใส่ยับนะครับไม่มีกักแล้วเอาละครับมาช่วงท้ายปลายยกหมัดซ้ายหมัด1 2มาสิงสยามโอ้โหต้องบอกว่าหัวใจจะวายนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยอย่าลงนะกำลังลุ้นโอ้โหจะมาคุณเอ้ยต่อยกันอย่างนี้นี่แหละครับยังมีเวลาครับปล่อยของกันเลยโอ้ซ้ายตรงเจอแข้งขวาของสิงสยามสับศอกซ้ายมาครับเพชรทองหมัดซ้ายของเพชรทองหมัดซ้ายคืนศอกซ้ายมากำปั้นซ้ายแล้วก็เสียบขวาครับตีซ้ายโต้มาแลกกันขวาไปแล้วยกซ้ายบางโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาสารยาครับนี่คือโปรแกรมสัปดาห์หน้าครับได้2แข้งครับเอาเตะหลุดนะครับมีหมัดเวียครับหมัดซ้ายตรงของเพชรทองตีเข่าขวาครับเชือกไม่เอาครับเชือกไม่เอาครับกรรมการแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่เตะซ้ายสูงครับเพชรทองเตะซ้ายครับสิงสยามโดนแข้งซ้ายเอาคืนด้วยซ้ายครับซ้ายไปขวาได้เตะซ้ายตามด้วยหมัดเตะซ้ายครับสิงสยามครับเกี่ยวแล้วคืนซ้ายครับเพชรทองแทงซ้ายครับโดนหมัดยังตื่นเต้นเร้าใจต่อเนื่องนั่นแหละครับช็อตต่อช็อตนาทีต่อนาทีครับเฟี้ยวไม่เฟี้ยวครับเดี๋ยวเลี้ยวไหนครับน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับโอ้โหแข้งมาคืนแข้งครับหมัดมาคืนหมัดโอ้โหจัดเต็มเลยครับคู่ไฮไลท์ของวันนี้ต้องชื่นชมหัวหน้าคณะทั้งสองค่ายครับชื่นชมนักมวยทั้งคู่ด้วยครับดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองแล้วนะครับ
เดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับดูนะครับโอ้โหสิงสยามอย่างนี้ไม่มีใครตำหนิครับอย่างนี้ไม่มีใครตำหนิแล้วครับคือต่อยกันสนุกมากครับคู่นี้ครับสนุกจริงๆฮะโอ้โหแล้วอาวุธหลากหลายครบเครื่องครับเราได้ดูกันแบบเพลินตาครับหมัดเท้ากับศอกออกกันครบนักมวยทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่สุดความสามารถอย่างน่าชื่นชมเลยนะครับที่เหลือจากนี้ไปครับดูแล้วน่าจะไม่ออกแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของกรรมการแล้วครับมุมมองกรรมการทั้ง3ท่านด้านล่างซึ่งประกอบไปด้วยดับเพลิงมีศาสตร์วรชิตช่ำชื่นและชัดชัยสอนทาครับมีมุมมองอย่างไรพูดและย้ำเสมอนะครับว่ามองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกรรมการนี่แหละครับพูดง่ายแต่ว่าทำยากเหลือเกินนั่นแหละครับต้องบอกว่าเป็นผลงานที่น่าจดจำอีกหนึ่งไฟนะครับเพียงแต่ว่าน่าเสียดายครับในช่วงท้ายปลายยกที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนี่ต้องบอกว่าดีทั้งคู่มาตลอดนะครับเอาละครับไม่มีใครอยากพลาดนะครับทางด้านเพชรทองเองก็ต้องการอยากจะแก้เกิดในขณะที่ทางด้านของสิงห์สยามพี่บุญหลายที่ผ่านมาฟอร์มดีชนะมาตลอดก็ต้องการแล้วครับต้องการฟอร์มที่สวยงามอย่างนี้ต่อไปครับเอาละครับช่วงท้ายปลายยกนะครับคุณสมจิตแว่นแก้วรถถังจิตเมืองนนท์แล้วก็ซ้อเอสจอมิชิตขอเชิญชมนะครับศึกจิตเมืองนนท์มวยดีวิถีไทยร่วมกับสปฐมวงศ์ครับในวันอังคารที่19ตุลาคมนี้ครับที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวหน้าวัดพระพุทธบาทเขาสมอแครงครับไปดูรถถังเมืองย่าเพชรมหาโชคกับขุนน้ำชัยครับชมพูเพชรกับงาเทาเหนือธรณีขยี้กับราชันครับแล้วก็หานรงค์กับทางหน้าของดังกังวานนี่คือ4คู่สำคัญของรายการในวันอังคารที่17ตุลาคมนี้ครับที่วังทองพิษณุโลกครับตอนนี้บนเวทีครับไถ่ท้ายแล้วนะครับนับถอยหลังแล้วนะครับทำหน้าที่ได้ดีครับดูแล้วดีต่อใจครับคู่นี้หมดยกที่5ยกสุดท้ายครับเสียงระฆังมาครับที่เหลือก็ต้องลุ้นกันครับมุมมองกรรมการด้านล่าง3ท่านอย่างที่เรียนไปครับไม่ว่าจะเป็นดำเกรงวรชิตแล้วก็ฉัตรชัยครับมองแบบไหนอย่างไรเอาละครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกรงมีศาสตร์วรชิตจำชื่นครับใบสุดท้ายฉัตรชัยสอนทาครับรวมคะแนนแล้วก็เพชรทองครับเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์ไลออน55ครับไอ้หนูใจเพชรหรือว่าเจ้าเฟรมครับนักชกวัย19ปีจากอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด